รื่องของการเลือกใช้กล้องเนาะมีเขาเรียกว่าอะไรมีกฎเกณฑ์หรือว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่เราแบบสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะอยากจะให้แนะนำตัวก่อนทั้งสองก็ชื่อเจนนะคะสุภณีเรียนศิลป์วิไลตอนนี้ก็เป็นช่างภาพเป็นบิวตี้โปรเฟอร์อยู่ค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะแพลวนะคะประชากิจชัยเจริญค่ะเป็นช่างภาพสติลไลฟ์ค่ะสแลนอาร์ติสต์เนาะเพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กค่ะก็จะเล่าความสัมพันธ์ของเรากับฟิล์มกล้องฟิล์มก่อนแล้วกันคือเราอ่ะเป็นช่างภาพที่เราเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่ช่วงที่กล้องดิจิตอลอ่ะยังเพิ่งเข้ามายังเป็นช่วงต้นอยู่คือเหมือนเป็นช่วงภาพเดี่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยกล้องดิจิตอลมันก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงเราก็เหมือนไม่ได้มีช้อยส์อ่ะตอนนั้นก็คือยังเรียนอยู่แล้วก็กล้องฟิล์มคือต้องตัวแรกแล้วก็ไม่ได้มีช้อยส์ในการเลือกกล้องขนาดนั้นคือเราก็ใช้กล้องฟิล์มก็รู้สึกว่าโอเคมันสวยดีไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราก็จะเป็นคือเริ่มมาจากจนกระทั่งแบบต่อมาก็คือมีกล้องดิจิตอลเข้ามาใช่ไหมเราก็มีก็คือซื้อมาซัพพอร์ตนี่แหละแต่ตอนนั้นน่ะถ้าให้เลือกก็ยังเลือกใช้กล้องฟิล์มอยู่ดีนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินแล้วก็ถึงตอนที่ถ่ายเราปริญญาอะไรเงี้ยตอนช่วงเริ่มเนาะแบบใครๆที่เป็นช่างภาพก็อาจจะแบบผ่านช่วงนี้มาแล้วอะไรเงี้ยก็พอถึงงานรับปริญญาของตัวเองเราก็ยังเลือกกล้องที่จะถ่ายตัวเราเองเป็นกล้องฟิล์มเหมือนกันแต่ว่าโอเคพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนู่นนี่คือความดิจิตอลมันคือตัวกล้องมันพัฒนาไปอะไรคือแต่ก่อนโอเคอีกเหตุผลนึงที่เรายังเลือกกล้องฟิล์มอยู่เพราะว่าเราชอบฟีลลิ่งของฟิล์มมากกว่าภาพที่ได้อะไรเงี้ยสีที่ได้มันต่างจากดิจิตอลมากแต่ว่าดิจิตอลตอนนั้นเนี่ยมันก็ต่างกับตอนนี้นะเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีแอปอะไรที่จะสามารถทำให้มันดูเหมือนฟิล์มได้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะแบนมากเป็นดิจิตอลที่แบบแบนแบบCanonแบบ 300D 350D สมัยปัจจุบันกล้องดิจิตอลตัวแรกคืออะไรคะ350D ใช่พอโอเคแบบจบเริ่มโตขึ้นแล้วเราเรียนต่อที่ไปเรียนต่อทางปีนี่แหละที่ปารีสตอนที่อยู่ที่นู่นก็คือเราอ่ะสนใจก็ชอบพวกกล้องวินเทจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราไม่ได้เอามันมาใช้ในการทำงานเลยเราก็จะเป็นแบบชอบลองแบบเฮ้ยเอฟเฟกต์ตัวนี้มันเป็นยังไงแบบหรือว่าตอนที่เรียนต่อที่นู่นก็ชอบไปเดินฟรีมาร์เก็ตหากล้องเก่าๆมาลองใช้ดูอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะเจอกล้องที่แปลกๆเป็นยี่ห้อแปลกๆที่ไม่เคยเห็นไทยอะไรเงี้ยเราก็จะชอบแบบนั้นมากกว่าจนกระทั่งเราพอต่อมาเนี่ยเราก็โอเคแบบชอบเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็คือเหมือนช่างภาพทุกคนมาแบบหลายคนก็คือพยายามจะหาอะไรที่เป็นแบบอินสปิเรชันเพื่อที่จะทำอิทธิพลหรืออะไรเงี้ยของตัวเองแหละเราก็หาเหมือนกันแต่เราก็คือเรารู้แล้วแหละว่าโอเคเราชอบเดินทางแล้วเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับการเดินทางนี่แหละอาจจะเป็นเมืองสักเมืองที่เราติดด้วยหรือว่าเราอินกับมันจริงแต่เราก็ยังไม่เคยเจอเลยจนกระทั่งเราเดินทางไปที่เมืองหนึ่งคือฮาวาน่าที่คิวบาแล้วก็คือชอบมากเพราะว่าคือไม่ใช่เพราะว่าคืออย่างหลายคนอ่ะอาจจะเห็นภาพของฮาวาน่าแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบรถกับสีของเมืองอะไรเงี้ยแต่เราชอบ composition ของคนมากกว่าเรารู้สึกว่ามันคือภาพทางสไลด์ด้านหลังนี้ใช่ไหมมันจะมีแบบการจัดวางของคนที่มันแปลกของเมืองอื่นที่เราเคยไป exhibition นี้จัดไปเมื่อไหร่คะเมื่อปีที่แล้วค่ะที่ Wolf Pack ที่สาราแดงไม่รู้ว่ามีใครแบบได้ไปดูบ้างหรือเปล่าได้ไปดูบ้างไหมคะมีหน้าม้าไม่ได้หน้าม้าอยู่ก็ประมาณนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นแต่อันนี้ก็คือใช้ดิจิตอลถ่ายใช่สำหรับเราใช้ดิจิตอลถ่ายใช้กล้องอะไรอยู่ตอนนั้นใช้ไลก้า FP240 ซึ่งเป็นดิจิตอลแต่ว่าไลก้าก็ยังคงความเสมือนฟิล์มอยู่
ฟิลเสมือนฟิลอยู่นิดนึงมันคือจะต้องฟีลลิ่งของความฟีลลิ่งของความเป็นฟิลอยู่นิดนึงใช่เพราะว่าต้องโฟกัสเองก็ด้วยก็คือเป็นเดอะไรท์ไรเดอร์แหละแล้วก็เหมือนมันไม่ได้เป็นท่าที่แบบใสเหมือนกับพวกแบบแคนนอนหรือว่าโซนี่อะไรมันจะมีคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งก็ทำให้เราชอบไลก้าแล้วเราก็ใช้ไลก้าแบบมาเรื่อยมาตลอดแล้วแบบพอเราเวลาเดินทางส่วนใหญ่คือเราจะไม่เอากล้องใหญ่เลยเราจะใช้ไลก้าตัวนี้แหละเพราะว่ามันด้วยขนาดของมันคิดว่าวิธีของแต่ละกล้องอะสมมติว่าเราใช้ไลก้ากับโซนี่แคนนอนถามว่าสามวิธีในการใช้กล้องเนี้ยมันไม่เหมือนกันถูกป่ะใช่โซนี่ก็โอเคเป็นแบบอาจจะดูทั้ง LCD ได้แล้วก็ทั้งมอนิเตอร์ได้ใช่แต่แบบไลก้าเนี้ยมันต้องดูมันต้องส่องอย่างเดียวถามว่าถ้าเกิดว่าใช้ต่างกันเงี้ยรูปที่ออกมาคิดว่าจะต่างกันมั้ยก็คิดว่าต่างกันนะด้วยจริงๆด้วยฟีลลิ่งของตัวภาพด้วยแล้วก็พอมันขึ้นถ่ายยากขึ้นมันก็ทําให้ต้องใช้เวลากับมันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากใช้เวลาเยอะขนาดนั้นไงคือเราก็มันก็มีจังหวะที่เราต้องรีบอ่ะเพราะฉะนั้นคือนี่ก็คือหนึ่งเหตุผลที่เราเลิกใช้ดิจิตอลด้วยเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราเดินทางอย่างเงี้ยเราอย่างไปในอย่างเช่นประเทศที่มันเป็นประเทศที่อาจจะไม่ได้ดูปลอดภัยเท่าไหร่เราไม่อยากจะพกกล้องเยอะแล้วเราก็เป็นแบบคือเริ่มแก่แล้วไงแบบ30อัพอ่ะมันก็เริ่มแบบกระดูกกระเดี้ยวแบบคือจะให้มาแบกกล้องเยอะๆอ่ะเราก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่พูดตรงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ฟิล์มใช่ไหมเราอาจจะต้องพกสองกล้องป่ะเพราะว่าอย่างตัวนึงอาจจะเป็น ISO อย่าง200กับ400หรือมากกว่านั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงที่ที่เราจะไปอ่ะเราจะไปเจออะไรบ้างเพราะเราเดินไปเรื่อยๆเลยอ่ะแบบไปพกสิ่งไหนตลอดเวลาแล้วพี่จือใช้วิธีเดินเดินตลอดใช่ก็เพราะฉะนั้นอันเนี้ยดิจิตอลก็ตอบโจทย์เราแล้วบวกกับความเป็นไลก้ามันมีความที่มันมีคาแรคเตอร์ของภาพที่เราชอบอยู่ด้วยเนาะว้าวถ้าเกิดว่าระหว่างที่คุยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรสามารถแบบร่วมสนทนากันได้เลยนะคะยกมือแผ่จะมองไม่เห็นก็แบบเรียกตะโกนแฮ่อะไรเงี้ยยกขึ้นอะไรอย่างงี้ได้โอเคก็เลยกลับมาด้วยกันแล้วในนิทรรศการอ่ะใช้หมายถึงว่าอัดขนาดประมาณไหนใช่แล้วก็เรื่องขนาดก็เป็นเรื่องที่เราคิดมาแล้วว่าเราไม่ได้อยากจะอัดขนาดใหญ่เราชอบให้คนดูรูปเราใกล้ไม่ชอบแบบไกลๆเราก็เลยรู้สึกว่าฟอร์แมตไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นคือเราโอเคกับโอเคกับฟอร์แมตของดิจิตอลความละเอียดก็นี้เราแล้วเคยคิดเสียดายบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่ารูปนี้ถ้าเป็นฟิล์มมันน่าจะแบบน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยเคยไหมเคยมีความรู้สึกนี้ไหมก็มีแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ได้เห็นคาแรคเตอร์ของกล้องฟิล์มอันไหนที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับงานที่เราทำคือเหมือนว่าถ้าเราจะเลือกกล้องฟิล์มมาทำงานที่จริงจังอะไรสักอย่างเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของกล้องตัวนั้นน่ะมันต้องซัพพอร์ตงานเราด้วยประมาณต้องเหมาะกับคอนเซ็ปต์มันต้องเหมาะกับคอนเซ็ปต์แล้วก็เล่าอะไรหลายอย่างสมมติถ้าเป็นสแควร์ฟอร์แมตทำไมเราถึงเลือกสแควร์มาเพื่อเล่าไอ้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสแควร์เราก็ไม่ได้อินขนาดเราเห็นภาพเราเป็นสี่ส่วนภาพมากกว่าเราก็ไม่ได้เห็นใหญ่ขนาดนั้นเราเล่นถูกเราโอเคก็อันเด็กเป็นดิจิตอลมันก็จะมีขนาดที่ปริ้นที่ดีที่สุดซึ่งเราโอเคแบบขนาดใหญ่ที่สุดติดได้อันนี้ก็คร่าวๆของเราอาจจะลองฟังทางแพลวบ้างทางแพลวดูบ้างว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาช่างภาพไฟแดงกำลังแบบเพิ่งกลับมาแล้วก็มีไฟมากๆนะเพราะว่าแบบไปเจออะไรมาหลายๆอย่างในชีวิตและในแบบด้านของการถ่ายภาพด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแชร์กันแล้วเดี๋ยวมาแชร์กันว่าทำไมเราถึงเลือกอันนี้
ก็อย่างของแพลวในประวัติเนี่ยขอเปิดสไลด์แพลวของแพลวเนี่ยทุกอย่างนี้จะตรงข้ามกับพี่จือมากเพราะว่าเราเกิดในยุคที่แบบเกิดแบบปีหนึ่งเรามากล้องตัวแรกเราเป็นสามารถสุดดีเลยเป็นดิจิตอลทันทีโดยที่แบบฟิล์มเนี่ยเรายังไม่ได้แบบไม่เคยจับมาก่อนเลยในชีวิตเสร็จปุ๊บพอเราก็ถ่ายดิจิตอลไปเรื่อยแหละก็ถ่ายไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคือเราเมื่อก่อนเราเรียนที่ศิลปากรเราเรียนกราฟิกทำกราฟิกใช่ไหมคะอยู่มัธยมศิลป์ทุกอย่างที่ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายเนี่ยมันเอามารีทัชได้ในคอมตลอดคือไฟล์มันส่งตรงเข้าคอมตลอดแล้วก็ทำอะไรกับมันตลอดอะไรเงี้ยเราก็ชินที่จะใช้ดิจิตอลมาตลอดฟิล์มเนี่ยเราถ่ายอ่ะพูดเลยว่าถ่ายเล่นๆคือของทุกอย่างที่ซื้อกับโลโม่ FM2 ซื้อมาไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนอกจากรูปเพื่อนรูปบ้านรูปโอ้แสงพระอาทิตย์ตกสวยจังอะไรเงี้ยถ่ายเล่นๆทั้งนั้นเก็บตัวฟิล์มที่ได้มาเนี่ยเอาไปล้างรูปเนี่ยไม่ได้หวังอะไรเลยนอกจากอัปโหลด Facebook ขอสแกน JPEG less low less เลยมันก็ไม่ได้ซีเรียสฟิล์มก็เก็บไม่ได้ดูแลเลยเก็บปกติอะไรเงี้ยจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแพลวได้ไปเรียนที่นิวยอร์กค่ะชื่อที่โรงเรียนชื่อ ICP International Center for Center of Photography เป็นพันลิ้นพันนิดหน่อยก็ได้ไปเรียนมาแล้วเหมือนมันทำให้เราได้เห็นความสำคัญของการใช้ฟิล์มเยอะขึ้นมากเรียนในด้านไหนคะด้านที่เรียนชื่อ General Study ค่ะก็คือเรียนเป็น Fine Art นั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเราทำงานเป็น Commercial Photographer มาตลอดคือทำอ่ะเงินล้วนๆถ่ายเนี่ยขายของขายลูกค้าอย่างเดียวไม่เคยรู้จักคำว่าแบบ personal project คืออะไรอะไรคืองานที่มาจากใจหรือมาจากแบบตัวตนของเราว่าแบบเฮ้ยฉันรู้สึกวันนี้ฉันรีเทสมากฉันอยากจะถ่ายรูปนี้เพื่อระบาย express ความเป็นตัวเองออกมาเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจเลยแต่ทำไม่ได้เราก็เลยไปเรียนเราอยากรู้เป็นไงเราก็เลยไปเรียนพอไปเรียนเสร็จกลายเป็นว่าอ๋อเอ้ยอินชอบสนุกเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราได้มันมีวิชาเนี่ยชื่อ archive ก็คือเขาพูดถึงว่าเฮ้ยการเก็บรูปทั้งหมดที่ถ่ายมาในชีวิตเนี่ยเป็นยังไงเขาก็พาไปแบบพวกไม่เชิงมิวเซียมแบบเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบเหมือน associate ที่แบบเขารวบรวมฟิล์มของช่างภาพดังๆทุกคนแล้วเก็บมาแล้วแบบร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นรูปสมัยนิวยอร์กสมัยแบบ18 something something อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเก็บได้ขนาดนี้เลยอ่ะแล้วคุณภาพมันเท่านี้แบบเท่าเดิมเลยอ่ะแล้วเอามารีพริ้นท์ก็เท่าเดิมทุกอย่างคือดีหมดอันนั้นคือ first impression ที่รู้สึกว่า amazing ฟิล์มมาก amazing ฟิล์มมากเพราะว่าคือในวิชาเรียนเนี่ยก็เรียนปกติแหละอ่ะมีเรียนล้างฟิล์มมีเรียนทุกอย่างที่เดี๋ยวฟิล์มจะแกงทำอะไรก็เบสิกก็ไม่รู้สึกอะไรมากแต่พอไปเจอวิชาอาร์คไลฟ์แล้วรู้สึกว่าหุยมันเก็บได้ขนาดนี้เลยอ่ะแบบแล้วเราย้อนกลับไปนึกถึงแบบกล้องตัวแรกของเราสมัยแบบปีหนึ่งสามห้าสิบหายไปไหนแล้วไม่รู้ไฟไม่ไฟอ่ะปั่นใช้ได้หรอใช้ได้ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะแบบคือจากตอนนั้นที่เป็นไฮเลสตอนนั้นอ่ะตอนนี้หูยิ่งกว่าแย่กว่าไอโฟนอีกใช่คือคุณภาพไฟต่ำไปเลยอะไรเงี้ยในขณะที่โหเราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยฟิล์มมันเก็บได้ของเราเนี่ยที่เราถ่ายวันนี้เก็บได้อีกร้อยปีอ่ะขยายอ่ะไซส์แบบ60นิ้วคูณ60นิ้วอ่ะเท่ากับแผ่นก็ยังทำได้ไม่เน่าเลยแบบไม่เละตอนนี้อยู่ที่เครื่องสแกนแล้วว่าเครื่องสแกนในรุ่นอีก100ปีข้างหน้าแม่งจะแบบสแกนได้ดีขนาดไหนใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยแบบเอ้ยเริ่มถ่ายเยอะขึ้นถ่ายกล้องฟิล์มเยอะขึ้นกลายเป็นว่าอินมากขึ้นแล้วก็โชคดีที่โรงเรียนเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยคือกล้องฟิล์มเขาอ่ะมีน่าจะมากกว่าไม่รู้50รุ่นป่ะน่าจะเขาให้ยืมได้ใช่ไหมประวัติคร่าวๆแพ้เรียนที่เดียวกันค่ะจบที่เดียวกันแต่ว่าคนละปีคือเขามีกล้องฟิล์มให้ยืมใช้เนี่ยคือเราสามารถขอยืมใช้ฟรีได้เลยน่าจะมากกว่า50รุ่น50แบบมีทั้ง large format medium format 35มิลมีทั้งน่าจะมีมากกว่า35มิลอีกน่าจะมีแบบแล้วชอบอะไรที่สุดก็ลองเขาให้ลองก็ลองหมดเลยอาทิตย์วีคละตัวลองหมดเลยตลอด1ปีสุดท้ายแล้วไปจบที่ฮัสบัตชอบที่ฮัสบัตมากเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าน้ำหนักมือมันได้มันถือแล้วรู้สึกว่าหนักกำลังดีไม่หนักเกินไปไม่ใช่แบบร้านฟอร์มที่แบบโอ้ยต้องแบกกระเป๋าใหญ่พร้อมขาตั้งกล้องด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าเราชอบนะคือคุณภาพชอบแต่ว่าแบกไม่ไหวนอกจากว่าอ่ะถ้ามีรถอย่างเงี้ยโอเคแต่ตอนอยู่นิวยอร์กไม่มีรถไงมันก็ให้ขึ้นซับเวย์ก็ไม่ไหวอะไรเงี้ย35สำหรับเราอ่ะเราว่ามัน
ันเล็กไปหน่อยหรือถ้าเป็นมีเดียฟอร์แมตที่เป็นตัวอื่นอย่างเช่นมามิยะ7พูดถึงขนาดไซส์นี่พูดถึงภาพด้วยมั้ยด้วยเพราะเรารู้สึกว่า35พอลองสแกนแล้วอ่ะบางทีมันก็มีเรื่องของรู้สึกว่าได้กว่านี้อีกละเอียดได้ลึกกว่านี้ได้อีกอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแล้วเรื่องของ composition ล่ะ composition เรารู้สึกว่าคือเรามีความ OCD นิดๆเว้ยแล้วเรารู้สึกว่าสแควร์มันตรงกลางดีมันเราชอบมันแบบมันค่อนข้างเท่ากันคืออันนี้ก็เป็นแบบแล้วแต่สไตล์อันนี้แล้วแต่คนเลยว่าชอบตัวไหนเพราะว่าเพื่อนสนิทเราที่เป็นรูเมทกันอ่ะใช้ยาชิงก้าซึ่งทวินเลนเหมือนกันคือมองลงเหมือนกันแต่ว่าเบามากแล้วเราลองไปถือดูเรารู้สึกว่าไม่ได้อ่ะกดแล้วรู้สึกจะหลุดมือมันเบาไปอ่ะแต่ในขณะที่พัสดุปัดเนี่ยกดแล้วเอ้ยแน่นมือแต่เพื่อนเราไม่ชอบพัสดุปัดเพราะเพื่อนเราบอกว่าถ่ายแล้วกระตุกเพราะว่ากดแล้วมันหนักซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบแต่ว่าเราถือว่าเราเหมาะกับพัสดุปัดแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้พัสดุปัดประมาณเดิมเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเปลี่ยนการแบบการวางคอมโพของโปรเจกต์เราไหมก็ค่อนข้างเปลี่ยนเยอะคือบางทีเวลาเรามองเห็นวิวที่เราจะถ่ายอ่ะมันตาเรามันกว้างแต่พอเราจะถ่ายจริงอ่ะมันต้องอยู่แค่แสงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหลือแค่แบบยื่นมือแล้วตรงแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำให้มันก็มองมุมในการถ่ายรูปเปลี่ยนไปเพราะว่ามันก็พอสแควร์มันก็ทำให้เราโฟกัสที่จุดใช่ไม่เผื่อแผ่เยอะไม่เหมือนไม่ต้องอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องแบบมากมายในภาพเดียวแต่ว่าเน้นที่ตัวที่ตัวสิ่งที่เราต้องการจะสื่ออะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคอนเซ็ปต์ของคิดว่าการเป็นการทำเรื่องเกี่ยวกับกราฟิกเนี้ยมันมีผลไหมมีกับมีผลกับเรามากเพราะว่าด้วยความที่เราทำกราฟิกมาก่อนแล้วพอหลังจากเราเรียนจบอะเราก็เป็นช่างภาพใช่ไหมแต่เราเป็นช่างภาพเราถ่ายสติลไลฟ์คือเราถ่ายของไม่มีชีวิตด้วยง่ายเราถ่ายพวกแบบอาหารบ้างแพ็คช็อตบ้างหรืออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าใครเมาวะมันเล่าแล้วมันไปเรื่อยๆแล้วมันบอกว่าการเป็นกราฟิกอ่ะมันมีผลมันเหมือนเวลาฟูลเลย์เอาออกมามันก็มีผลว่าแบบเอ้ยเผื่อบนเยอะไหมเผื่อล่างเยอะไหมหรืออะไรแต่พอเป็นสแควร์มันก็จะมีความแบบเอ้ยมันอยู่แค่นี้แหละพอดีเรารู้สึกไหมว่ารูปเรามันมีความเป็นกราฟิกมากมีรู้สึกเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรูปถ่ายธรรมชาติก็ตามรู้สึกเพราะว่าเราเวลาเรามองรูปเรามองเส้นตลอดแบบพอเห็นจะเป็นตึกหรือจะเป็นแสงหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเห็นแล้วว่าเส้นมันวิ่งมาอย่างนี้เส้นมันวิ่งมาอย่างนั้นมันพุ่งมาทางนี้ไอ้ของอะไรตรงนี้พอดีอะไรเงี้ยเราก็มีผลก็ประมาณนั้นคร่าวๆแล้วเราก็เลยเริ่มโปรเจกต์ที่เราคิดว่าเราอยากทำเอ็กซิบิชันคือพี่จือเนี่ยทำไปแล้วเรามาคุยในฐานะคนกำลังจะทำแล้วโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยชื่อ 214B ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเราอ่ะโดนรีเจควีซ่าในการไปเรียนปีแรกเพราะว่าเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ไม่เหตุผลก็คือสวยไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าบังเอิญจากค่าเทอมไปแล้วโรงเรียนเขาก็เลยเซฟที่ไว้ให้แล้วเราก็รอปีหนึ่งเพื่อไปลองขอใหม่โดยที่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยว่าแบบอุ้ยอาจจะไม่ได้มาแล้วประเทศเนี้ยนิวอเมริกาเนี่ยมันไปยากจังวะอะไรเงี้ยโดนรีเจควีซ่าได้ไงวะอะไรเงี้ยพอเราได้ไปจริงๆอ่ะเราเลย appreciate กับคือมีความประทับใจกับทุกดีเทลที่เราเห็นในนิวยอร์กหรือแม้กระทั่งรัฐอื่นที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นก็เจ๋งอันนี้ก็เจ๋งอาจจะเหมือนฝรั่งมาบ้านเราแล้วเห็นอุ้ยมีสารพัดภูมิอุ้ยทำไมตึกเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เราตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเคยเห็นแค่ในหนังว่ะอะไรเงี้ยแล้วมาวันนี้เราเห็นของจริงแล้วอะไรเงี้ยโปรเจกต์มันเริ่มจากเราไปรถทริปกับเพื่อนขับรถจากเท็กซัสไปถึงซานฟรานซิสโกคือขับยาวเลย2อาทิตย์ไม่หยุดแล้วพอทำอย่างนั้นอ่ะเราก็ถ่ายได้เล่นเราก็เอาพัสดุปัดไปตัวนึงกับจริงๆเอาไปหลายตัวกล้องฟิล์มไป3ตัวมี35มิลด้วยอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายเสร็จกลับมาเราเอาฟิล์มกลับมาล้าง50ล้านเอารูปมาเรียงกันดูเฮ้ยมันเป็นอะไรแม่นเป็นโปรเจกต์ได้วะมันเรามีอย่างงี้ป่ะแล้วโปรเจกต์มาทีหลังโปรเจกต์มาทีหลังตอนแรกไปถ่ายรอบแรกไม่ได้ตั้งใจแต่พอมารูปมาเรียงดูรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันมองหาอะไรอยู่สักอย่างนะในการเดินทางในอเมริกาเนี่ยเราฉันมองหาอะไรอยู่สักอย่างเพราะว่าฉันมายากฉันถ่ายรูปแต่สิ่งที่ฉันรู้สึกว่า
ฉันจะไม่ได้เห็นอีกแล้วในชีวิตนี้ถ้าฉันไม่ได้มามันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเลยขยายจาก1รถทริปเป็น6รถทริปตลอดปีคือขับรถอย่างเดียวไปถ่ายทุกร้านที่เราไปได้แบบไปทั่วไปหมดประมาณนั้นค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นโฟโต้บุ๊คแล้วก็เอ็กซิบิชันใครมีคำถามอะไรไหมคะก่อนที่จะเจวนาต่อเรื่องการเลือกใช้ฟิล์มหรือว่าดิจิตอลนี้ใช่ไหมแต่เราเสริมเรื่องที่แบบพี่จือพูดว่าแบบพี่จือเนี่ยแบบไปฮาวาน่าพี่จือเดินเนี่ยพี่จือแบบถ่ายสติพี่จือเดินตลอดคือไม่ได้มีขับรถไม่ได้อะไรแล้วเขาใช้ตัวเล็กแล้วเขาสูงเขาเหมาะเนี่ยในขณะที่เราอ่ะขับรถตลอดแล้วเรารู้สึกว่าฮาสบัตถึงทั้งวันไม่ไหวนะไม่ไหวแค่สะพายแค่สะพายในกระเป๋าก็ไม่ไหวแค่สะพายสัก3ชั่วโมงอ่ะก็ปวดไหล่แล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะใช้กล้องตัวมีเดียมฟอร์แมตเพราะเรารู้สึกว่าถ่ายเสร็จเราก็วางบนรถถ่ายเสร็จวางเลยแต่พอเอ้ยถ้ามันมีวันที่เดย์ทริปที่แบบไปขึ้นเขาอย่างเงี้ยเรามีตัวเล็กเรามีแบบคอนแทคตัวเล็กๆเดินถืออะไรเงี้ยคือรูปเราในเซตเนี้ยมี3กล้องเหมือนกันแต่ฟรีหมดแต่ก็มีแบบไซส์ใหญ่สุดไซส์กลางแล้วก็คอมแพคตัวจิ๋วคือให้เลือกให้เหมาะกับสถานการณ์ณตอนถ่ายนะตอนนั้นด้วยอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้บอกว่าจำกัดว่าไม่ได้ฉันต้องพาสปอร์ตอย่างเดียวไม่ขนาดนั้นมีใครมีคำถามไหมคะพูดกับเราหน่อยสิจ้องกับเราเลยเหรอโอเคก็อยากจะกลับมาเรื่องของการเลือกกล้องว่าแบบในแต่ละคนอะมีแบบวิธีการเลือกหรือแบบเฮ้ยรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันแบบถูกใจเราแล้วแบบใช้อันเนี้ยไปแบบแน่นอนเลยจะต้องแบบเป็นวิธีการในการแสดงเอ็กซิบิชันของเราอะไรยังไงบ้างคือมันก็ใช้เวลาหาใช้เวลาหานั้นมากนะหลังจากที่แบบแต่แกงของแพลวอ่ะแพลวลองอ่ะโลโม่อ่ะเอาจริงลองมาทุกตัวเลยแบบที่เขาขายอ่ะลองมาหมดแล้วจนกระทั่งลามไปถึงแบบ FM2 ลามไปถึงอะไรที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยอยากเริ่มถ่ายฟิล์มเหรอเริ่มตัวนี้สิเริ่มตัวนั้นสิลองหมดก็ลองทุกตัวก็รู้สึกว่าไม่ชอบคือถ่ายแล้วรู้สึกว่าไม่สามารถถือได้ทุกวันไม่ติดอ่ะไม่ติดรู้สึกว่าทำไมวะอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเจอมันโอ้หลายปีนะ8ปีอัพนะกว่าจะเจอตัวเนี้ยที่แบบโอ๊ยเหมาะกับเราที่ใช่เลยอ่ะแล้วเหมาะกับเราแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้ทดลองใช้ฮาสบัตมาก่อนหรอกป่ะไม่เคยไม่มีโอกาสใช้ก็อย่างเราก็เคยใช้ฮาสบัตแต่ว่าเราแบบไม่ชอบเพราะว่า1หนักแล้วก็2แบบสมมติว่าสปีดต่ำหน่อยกระตุกกระตุกแบบง่ายคือถ้าสปีดต่ำกว่า30ปั๊บอ่ะเราแช่เบอร์แน่นอนเบอร์เลยยากเราอ่ะเบอร์ต่ำกว่า100ก็ยากแล้วอ่ะนี่พัฒนามากนะตอนถ่ายฟิล์มแบบประมาณ10วันแรก60อ่ะก็เจ็บร่วงอ่ะสั่นนะแต่ตอนนี้30ได้แล้ว30ยังถือแล้วติ๊กไหวมันก็แสดงว่าเราต้องหาเหมือนกันว่าแบบอะไรเหมาะกับเรื่องของเราที่จะเล่าด้วยถูกป่ะใช่อย่างบางคนอาจจะชอบลักษณะของหนังนิดนึงภาพออกแนวฟิล์มหนังก็อาจจะเลือกที่ไม่ใช่สแควร์ฟอร์แมตที่ให้รู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบความยาวเหมือนสายตาหนังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวที่เราจะเล่าเรื่องราวด้วยเพราะว่าอย่างแบบว่าอย่างสมมติอย่างภาพเราภาพแผ่วก็จะค่อนข้างแบบเล่าต่างกันเยอะคือเราก็อาจจะแบบมีแบบนู่นนี่ในรูปแบบเยอะหน่อยแต่แผ่วก็จะเน้นไปเลยว่าอันเนี้ยแต่ว่าคุณแผ่วมีแบบเยอะมากเนี่ยที่แบบแต่แบบมันมีอีกเรื่องนึงอย่างเช่นเรื่องของกล้องฟิล์มมันจะมีเรื่องของการโฟกัสก็คือบางกล้องมันเป็นเลนส์ไฟเดอร์บางกล้องมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอีกอันนึงโฟกัสปกติมันคืออะไรมั้ยมีใครรู้บ้างคือมันจะมีอันที่โฟกัสแล้วให้ภาพซ้อนกันกับอันที่โฟกัสแล้วแค่ให้มันชัดให้มันชัดจากเบอร์เป็นชัดอ่ะซึ่งอันเนี้ยอยู่ที่คนเหมือนกันอย่างเราใส่ตาสั้นแต่เราไม่ชอบใส่แว่นเราใส่เฉพาะเวลาเราอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นพอเราไปใช้ที่เป็นเลนส์ไฟเดอร์ที่แบบเอาภาพมาซ้อนกันเราทำไม่ได้เพราะว่ามันเบอร์เราไม่ใส่แว่นถ่ายรูปเพราะฉะนั้นมันมีข้อจำกัดบางอย่างที่แบบนิดหน่อยที่เหมาะกับคนก็มีความรู้สึกด้วยเนาะความรู้สึกด้วยหลายอย่างผสมกันแต่อยากจะให้แบบจริงๆแล้วถ้าอยากจะให้รีบแบบไม่ต้องรีบใจร้อนซื้ออ่ะแนะนำดีกว่าไม่อยากแนะนำสำหรับมือใหม่ที่รู้สึกว่า
หุ้ยดิจิตอลหรอไม่เอาหรอกฉันแบบฟิล์มดีกว่าเจ๋งกว่าอะไรเงี้ยฟิล์มไม่เอาหรอกดิจิตอลดีกว่าก็มีหรือว่าเฮ้ยฟิล์มไม่เอาหรอกดิจิตอลดีกว่าเพราะว่าก็จะมีนะอะไรวะมันเพิ่งจะมาเริ่มกันแบบช่วงนี้ฉันไม่ฮิตตามอะไรเงี้ยอามีแบบคำคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับสองประโยคนี้ไหมอยากให้ดูว่างานที่ทำอ่ะทำอะไรอยู่อยากให้ดูว่าทำไปเพื่ออะไรแบบเน้นที่เนื้อหาของงานมากกว่าความเจ๋งหรือความอะไรถ้าแบบรู้สึกว่าอุ้ยงานเราเนี่ยที่เราถ่ายอยู่อ่ะสมมติเป็นอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันต้องอัพเดี๋ยวนี้มันต้องโหลดเดี๋ยวนี้มันต้องโชว์เดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะล้าแล้วเดี๋ยวลงแล้วมันไม่บูมหรืออะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะอันนี้ต้องอาจจะตอบโจทย์เพราะว่าฟิล์มอ่ะโปรเซสในการทุกอย่างมันนานมากกว่าจะไปล้ากว่าจะกลับมาบางทีสมมติเวลาเราสแกนโลเรสมาเราจะไม่เห็นแต่สมมติสแกนไฮเรสมันจะเห็นฝุ่นนี่นะเราต้องมาเอาฝุ่นออกอีกแล้วฝุ่นเนี่ยยังไงจะทำยังไงจะอัพโหลด Facebook ไหมหรือจะไม่อัพหรือจะเก็บไว้หรือต้องไปพิมพ์หรือยังไงพิมพ์ก็ต้องอ่ะต้องไปเรียนรู้ในการพิมพ์พิมพ์ห้องมืออีกไหมอะไรเงี้ยโปรเจกต์มันยาวมากเราเห็นมันมีแบบว่าโปรเจกต์ใน Kickstarter อ่ะที่มันเป็นแบบที่ล้างฟิล์มที่แบบโป๊ะไปไหนก็ไหนได้เลยอ่ะเราลองสั่งเราได้อย่างพกในกระเป๋าเนี่ยคือเหมือนเล็กมากอ่ะเล็กแบบเอาน้ำยาเออแล้วก็น้ำอะไรเงี้ยใช่เลยเขาลองแบบในคลิปอะไรเงี้ยมีใครรู้จักเขาไหมคะมีใครเห็นบ้างไหมมีใครเคยลองไหมสั่งหรือยังคะสั่งไม่ได้สั่งยังไม่ส่งเป็นติ๊กซาร์เตอร์มันต้องรอระดมทุนใช่ต่อสำหรับคนไปเที่ยวยาวๆคือเราสนใจนะพูดถึงมันก็มีผลกับงานเรานะแบบเราถ่ายฟิล์มอ่ะปัญหาไม่เห็นปัญหาเดียวคือรูปนี้แม่งได้ปะวะเฮ้ยเครียดนะว่าแล้วอย่างนี้เก็บถ่ายเยอะแม็กช็อตหนึ่ง3แม็กซิมัมไม่เกิน3ไม่เกิน 3เพราะว่าฟีมันไม่ถูกอ่ะมันแพงอ่ะแล้วยิ่งมีเดียมฟอร์แมตอ่ะมวลละเท่าไหร่อ่ะแบบ4-5เหรียญเท่าไหร่วะ200กว่าบาท12รูปเองอ่ะให้แบบกดซ้ำๆที่เดิมอ่ะมันกดไม่ลงอยู่กับตัวงานด้วยแหละอ่ะด้วยมันเป็นซีลไลท์ใช่มันก็เลยแบบไม่ได้ได้ให้ทำไปถ่ายสตรีทแบบพี่เจืออะแล้วเป็นคนเดินอะแปลว่าแปลทำฟิล์มไม่ได้ถ่ายด้วยฟิล์มแปลทำไม่ได้เพราะว่าโฟกัสไม่ทันคนเป็นคนช้าทำเร็วไม่ได้ต้องแบบโฟกัสนิ่งแป๊บนึงอะไรดูซิมีอะไรเดินผ่านไหมไม่มีอะกดเดินซึ่งก็จะต้องอยู่กับ personality ของเราด้วยใช่แต่ว่าอย่างสภาพดังๆไปก่อนที่ถ่ายสตรีทนี่คือถ้าดูคำถามชีตก็คือแบบโอ้เยอะเป็นพื้นกันนะเพราะมันต้องมีจังหวะอันเดียวที่มันแบบใช่ได้ต้องลองแนะนำให้ลองไปดูไปเซิร์ช Google อะค่ะแล้วก็ดู contact sheet ของแบบช่างภาพดังๆอะไรเงี้ยมันจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาไม่ได้แชทเดียวแล้วเขาอยู่นะมันบางทีแบบทั้งม้วนที่เดียวกว่าจะได้หนึ่งรูปมีอยู่อันเดียวแต่ว่าก่อนที่จะได้ภาพนั้นอะมันยากมากมันเป็นพืชเหมือนกันโอเคมีใครมีคำถามได้ไหมคะถามไปรอบที่8แล้วนะคะก็อะไรนะยังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงคือแพนรู้สึกว่าสองคนนี้เขาก็เหมือนพูดด้วยเหตุผลที่ว่ามันเหมาะกับบุคลิกของเขาแล้วมันก็เหมาะกับงานของเขาเพราะฉะนั้นแพนรู้สึกว่ากล้องฟิล์มอะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอะค่ะสำหรับคนที่เริ่มหรือว่ายังไม่รู้สึกยังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีแพนอยากให้มองก่อนว่าเรามีลักษณะบุคลิกเป็นแบบไหนสมมติว่าอยากจะชอบแบบไปสายปาร์ตี้เฮ้ย snapshot มา snapshot ปุ๊บเฮ้ยงั้นกล้องแฟลชแล้วทิ้งใหม่ใช้แล้วทิ้งมีความแบบสนุกสนานใช้แล้วแบบมันแวบๆอะไรอย่างเงี้ยเราได้ความมันไม่ต้องโฟกัสมากเพราะว่าอันเนี้ยตอบโจทย์แล้วก็ใช้ได้ดีกว่ากล้องฟิล์มแพงด้วยซ้ำหรือถ้าเป็นแบบคนแบบอุ๊ยอยากจะฉันไปถ่ายแลนด์สเคปแล้วก็ชาติเคยลองร้านฟอร์แมตหรือยังร้านฟอร์แมตเนี่ยเก็บทุกดีเทลตั้งแต่หน้าเราจนไปถึงหลังเขาเอ้ยมีความอะไรมีความแพงของมันอยู่มันก็มีเอกลักษณ์ของมันซึ่งแบบต้องลองศึกษาดูว่าฟอร์แมตไหนเหมาะกับเราแล้วก็หรือจะฟิล์มหรือจะดิจิตอลก็แล้วแต่อ่ะหรือถ้าจะฟิล์มก็มีฟิล์มหลายแบบหลายชนิดให้เลือกมากเลยงั้นแบบเราลองเลือกความจริงแพ้รู้สึกว่าฟิล์มตัวกล้องเองอ่ะมันคล้ายๆกันหมดเพียงแต่ว่าเลนส์ต่างหากที่แบบหลายอย่างมันหลายอย่างที่แบบประกอบหลายอย่างเลือกให้เหมาะกับบุคลิกของเราดีกว่าเนาะงานด้วยเพราะว่าอย่างเราใช้ไลก้าบางทีเราก็ใช้เลนส์โรไลน์เพราะเราจริงๆเราชอบโรไลน์แบบจริงๆที่เริ่มใช้ฟิล์มก็คือเ
ใช้โรลายอะตั้งแต่แรกแล้วตัวกล้องฟิล์มตัวก่อนที่จะใช้ดิจิตอลคือตัวอะไรครับที่ใช้ทำงานใช่ไหมคะ300Vอะไรเงี้ยแคนนอนแบบตัวแรกเลยโอเคหมดเวลาแล้วประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าถามก็ถามตอนนี้เลยถ้าถามตอนนี้เลยมีไหมเมียจะบ่ายๆแล้วนะโอเคค่ะไปกินเบียร์จะไปกินเบียร์กันแล้วนะคะทานเบียร์กันหรือยังคะทุกคนก็ติดตามงานของทั้งคู่ได้นะคะแพรวก็จะมีเอ็กซิบิชันในเร็วๆนี้พี่จื้อก็มีงานอยู่เป็นพรีเวดดิ้งแล้วก็มีแบบไม่ว่าจริงๆหลักๆก็ถ่ายเวดดิ้งแล้วค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็คือยังหาอยู่ยังหาอยู่งานต่อไปจะเป็นอะไรโอเคก็ติดตามสองคนนี้ได้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ